คุณแม่อ่านถึงที่คุณแม่เขียนถึงในหลวงนะครับเป็นจดหมายที่ถวายฎีกาถึงในหลวงนะคะบ้านเลขที่40/2 หมู่ 3ตำบลนาชะอังอำเภอเมืองจังหวัดชุมพร86000วันที่7 เมษายนพ.ศ. 2566เวลา10:49 น.ข้าพเจ้านางสาวกันกนิษฐ์รอดรัตน์อายุ35 ปีอาศัยอยู่จังหวัดชุมพรขอกราบบังคมทูลเรื่องราวและขอความเมตตาความช่วยเหลือจากในหลวงด้วยนะคะและขอเขียนโดยใช้คำพูดปกติค่ะถ้าหนูเขียนผิดหรือใช้คำที่ไม่เหมาะสมหนูขอกราบขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะหนูเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะมีลูก2 คนคนโตอายุ10 ปีป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวตั้งแต่อายุ6 ขวบพ่อของลูกทิ้งไปตั้งแต่ลูกป่วยค่ะหนูทำงานหาเงินพาลูกไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลต่างจังหวัดต่อเนื่องจนมาช่วงโควิดหนูตกงานไม่มีเงินพาลูกไปรักษาอย่างต่อเนื่องค่ะจนประมาณต้นเดือนตุลาคมพ.ศ. 2565ลูกหนูมีอาการปวดตามข้อกระดูกตามเนื้อทั้งหมดหายใจเร็วหนูพาลูกไปโรงพยาบาลชุมพรหมอบอกว่าลูกกลับมาเป็นซ้ำรอบ2ส่งตัวต่อไปโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีซึ่งหนูเลือกรักษาลูกแบบประคับประคองค่ะเพราะหนูไม่มีเงินที่จะรักษาลูกทั้งค่าเดินทางค่ากินในโรงพยาบาลเพราะถ้ารักษาหมอบอกว่าจะใช้เวลาเป็นปีค่ะประกอบด้วยหนูลาออกจากงานมา7 เดือนตั้งแต่ลูกเริ่มป่วยพอลูกติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ค่ะหนูมีรถมอเตอร์ไซค์1 คันหนูก็ขายตอนไม่ได้ทำงานเอาเงินมาเป็นค่าอาหารแพมเพิร์สของลูกจนเงินหมดลูกหนูเขาเป็นเด็กขยันเรียนเขาประกวดแข่งขันคันลายมือได้ที่1ตลอดก่อนป่วยติดเตียงเขาไปประกวดคันลายมือได้ที่1และต้องไปแข่งต่อค่ะแต่มาป่วยก่อนค่ะเขาเปิดดู YouTube เขาบอกเป้าหมายของเขาคืออยากคัดลายมือได้ถ้วยรางวัลคัดลายมือของในหลวงค่ะครอบครัวหนูเป็นครอบครัวที่ยากจนค่ะไม่มีที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่สวนเป็นที่ดินของคนอื่นค่ะทุกวันนี้หนูทุกข์มากค่ะในหลวงหนูจึงเขียนจดหมายถึงในหลวงในหลวงช่วยลูกหนูด้วยนะคะลูกหนูอยากเดินได้อยากไปเรียนหนังสือเขาอยากไปโรงเรียนค่ะหนูรู้สึกอุ่นใจถ้าจดหมายฉบับนี้ถึงในหลวงว่าลูกหนูต้องได้รับเมตตาจากพระองค์ค่ะมีรายละเอียดอีกมากมายที่หนูเขียนแต่หนูเขียนได้เพียงสั้นๆเท่านี้เขียนไปพร้อมกับน้ำตาสุดท้ายนี้หนูขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์ควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดค่ะก็ให้กำลังใจครับก็หลังจากที่จดหมายฉบับนี้ไปถึงในหลวงก็ผู้ว่ารายการจังหวัดชุมพรกับพวกเราแล้วก็พมจ.ก็ได้ลงพื้นที่รวมถึง อดีตรัฐมนตรีจุติไกรฤกษ์ด้วยนะครับก็หลังจากนั้นก็ทำให้ชีวิตของน้องสตังค์ก็ดีขึ้นมาแล้วก็ได้ยาที่ทุกๆคนเอามาให้นะครับก็ทำให้น้องแข็งแรงนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆของการสร้างภาพก็เป็นภาพที่ออกไปทำให้สังคมได้รู้ว่ายังมีคนที่ยากลำบากอยู่ข้างหลังนะครับก็อยากจะให้ทุกคนให้กำลังใจกันแล้วก็เป็นภาพดีๆที่ออกไปสู่สังคมนะครับก็อย่างน้อยก็ทำให้สังคมได้อยู่อย่างสงบสุขนะครับมีการแบ่งปันกันวันนี้ก็รู้สึกซาบซึ้งใจถึงพี่น้องประชาชนในจังหวัดชุมพรรวมถึงผู้ว่าและการจังหวัดชุมพรก็ใส่ใจเคสนี้มากนะครับก็
ผู้ว่าก็เลยบอกให้พวกเราลงมาดูแลเยี่ยมด้วยความสม่ำเสมอนะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวอาให้เบอร์ไว้ถ้ามีอะไรไม่ไหวจริงก็ให้โทรหานะครับก็ขอบคุณมากสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณครับอย่าให้เบอร์ไว้